้งเสด็จแปรพระราชฐานในปี2512พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวได้ทอดพระเนตรชีวิตของชาวเขาที่บ้านดอยปุยซึ่งหาเลี้ยงชีพด้วยการปลูกฝิ่นอันนำมาซึ่งปัญหาสังคมมากมายพระองค์จึงโปรดให้จัดตั้งโครงการหลวงเพื่อส่งเสริมให้ชาวเขาหันมาปลูกพืชเมืองหนาวซึ่งสามารถสร้างรายได้ได้ดีกว่าและยังส่งเสริมให้เกษตรกรได้ทำการเกษตรอย่างถูกวิธีปัจจุบันมีศูนย์พัฒนาโครงการหลวง38แห่งใน5จังหวัดภาคเหนือทำหน้าที่ให้ความรู้แก่ชาวเขาให้ชาวเขาได้มีอาชีพและมีรายได้เลี้ยงครอบครัวอย่างต่อเนื่องด้วยพระปรีชาสามารถของพระองค์นี้โครงการหลวงเป็นวิธีการแก้ปัญหาการปลูกฝิ่นที่ยั่งยืนอีกทั้งช่วยฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติและชีวิตของราษฎรให้กลับมาบริบูรณ์ดังเดิมและนี่คือกว่าจะเป็นไทย